ทุกครั้งที่เราทำวัดเสร็จไม่ว่าเช้าหรือเย็นเราก็จะมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเลยทีเดียวมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ภาวนาโดยเพราะการเจริญเมตตาภาวนาถ้าเราไม่เพียงแต่ว่าพูดไปตามหนังสือหรือตามที่ท่องจำมาแต่ว่าเราได้น้อมใจนึกตามไปด้วยมันจะมีอานิสงส์มากนึกตามก็คือนึกไปถึงสรรพสัตว์นะที่เป็นเพื่อนทุกข์ซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยก็นึกถึงผู้ที่มีบุญคุณกับเราจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มิตรสหายที่เรารักหรือคนที่เราผูกพันนะแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เขาได้ประสบความสุขนะสุขกายสุขใจแต่มันจะเป็นเมตตาภาวนาอย่างแท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อเรานึกถึงคนอื่นด้วยโดยเพราะคนที่เขาเบียดเบียนเราหรือว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งกับเราอาจเป็นคนที่เราเกลียดชังด้วยซ้ำหรือว่ามีความโกรธเคืองขุ่นมัวคนเหล่านี้นี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะที่เราควรจะนึกถึงด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยนะมันก็จะไม่ใช่เมตตาภาวนาไอ้การแผ่ความรู้สึกดีๆให้กับคนที่เรารักหรือมีบุญคุณกับเรานี่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะสิ่งที่ยากกว่าคือการแผ่เมตตาไปให้กับคนที่เขามีเรื่องขัดแย้งกับเราหรือว่าเบียดเบียนเราถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีประโยชน์น้อยนะเพราะเท่ากับว่าเราปล่อยให้ความโกรธนะความเกลียดมันครอบงำใจเราแล้วไม่ใช่แค่ครอบงำนะแต่มันจะเผาลนใจเราให้มีความทุกข์ด้วยและเปิดช่องให้กิเลสตัวอื่นเข้ามาทำให้เราคิดร้ายนะพูดร้ายหรือว่าอาจจะถึงกับทำร้ายซึ่งมันก็เป็นบาปสุดท้ายมันก็นำพาความทุกข์มาสู่เราแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยแต่ถ้าเราน้อมนึกไปถึงคนเหล่านั้นด้วยเนี่ยเนื่องจากคนที่เรารักหรือคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเพื่อจะช่วยชำระล้างใจเราให้หายขุ่นมัวอาจจะไม่ทั้งหมดนะแล้วมาช่วยทำให้จิตใจเราเนี่ยสงบเย็นอันนี้เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งนะของชาวพุทธนะคือการมีเมตตามีความปรารถนาดีนะไปกับทุกผู้ทุกคนไม่เลือกหน้าอย่างตอนเราสวดกรวดน้ำตอนเย็นเนี่ยนะถ้าเรานะใส่ใจกับบทที่เราสาธยายเนี่ยมันก็จะมีพูดถึงการนะ
อุทิศบุญกุศลให้กับคนที่มีบุญคุณกับเรานะอุปัชฌาย์อาจารย์พ่อแม่รวมทั้งผู้ที่เป็นมิตรกับเราเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยให้แผ่ไปถึงกระทั่งผู้เป็นกลางผู้จ้องผลาญด้วยผู้เป็นกลางนี่ก็หมายถึงว่าคนที่เขาไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับเราแต่ก็ไม่ได้มีโทษอะไรกับเราเป็นคนที่เราไม่ได้รู้สึกบวกหรือรู้สึกลบกับเขานะซึ่งก็มีเยอะแต่ว่าผู้เป็นกลางแล้วเนี่ยก็ต้องนึกถึงผู้จ้องผลาญด้วยนะผู้ที่จ้องผลาญก็คือผู้ที่เบียดเบียนเราหรือว่าสร้างปัญหากับเราคนที่คิดร้ายพูดร้ายหรือทำร้ายเราด้วยซ้ำที่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่แผ่เมตตาให้อย่างเดียวนะการทำความดีเนี่ยเราควรจะทำความดีโดยไม่เลือกหน้าเหมือนกันไม่ใช่แค่แผ่เมตตาโดยไม่เลือกหน้าไม่รู้ว่าเป็นใครมันเป็นเรื่องยากนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่นะควรทำในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีนะชาวพุทธนะมากมายนะที่ท่านเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้บางท่านเนี่ยถึงกับถูกทำร้ายปางตายหรือว่าทำร้ายถึงตายก็มีนะอย่างนางอุตราเนี่ยก็โดนนางสิริมาเอาน้ำร้อนน้ำมันเดือดๆเนี่ยราดใส่ศีรษะเพราะหึงหวงนะความหึงหวงหึงหวงว่านางอุตรานี่จะไปแย่งชายของตัวที่ยิงชายคนนั้นก็คือสามีของนางอุตรานั่นแหละนางสิริมานี่มาทีหลังนะถูกจ้างมาเพื่อที่จะปลนเปลือสามีของนางอุตราเพื่อที่นางอุตราจะได้ทำความเพียรนะแต่ว่าด้วยความหึงหวงนางสิริมานี่ก็ถึงขั้นนี่จะทำร้ายนางอุตรานางอุตรานี่ก็เมื่อรู้นี่ก็แผ่เมตตาไปให้นะไม่มีความโกรธเคืองเลยแรมนายของเมตตานะที่แผ่ไปก็ทำให้นางอุตรานี่ไม่ได้รับอันตรายนะจากการกระทำของนางสิริมาแต่ที่หนักกว่านั้นคือนางสามาวดีนะถูกไฟเผาครอกตายเลยเพราะว่านางมาคันธยาเนี่ยอิจฉาต้องการทำร้ายนะเพราะว่าทั้งสองนี่ก็เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนนี่ก็โปรดนางสามาวดีมากกว่านางมคันธียาก็อิจฉาหลอกให้นางสามาวดีแล้วก็บริษัทบริวารนี่ไปติดอยู่ในคลังผ้าแล้วก็จุดไฟเผาในขณะที่นางสามาวดีถูกไฟคลอกนี่ท่านก็รู้นะว่าใครทำนะแต่ก็ไม่มีความโกรธไม่มีความอาฆาตแผ่เมตตาไปให้เรื่องราวแบบนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็ชื่นชมสรรเสริญนะที่ทั้งสองท่านนี่มีคุณธรรมอย่างมากแต่ว่าเพียงแค่สรรเสริญยกย่องอย่างเดียวไม่พอนะก็ควรที่จะน้อมนำเอาจริยาของท่านเนี่ยมาเป็นแบบอย่างแห่งการปฏิบัติของเราด้วยถึงแม้ว่าเราจะอาจจะ
ม่ได้เจอกับการเบียดเบียนขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเจออาจจะเบาเบาหรืออาจจะเบากว่าสิ่งที่ทั้งสองท่านเจอแต่ในความสุขของเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เจ็บปวดแต่มากกว่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรานะควรจะน้อมนำฝึกจิตแผ่เมตตาไปให้ที่จริงน้อมนอกจากการนึกในทางดีคือการแผ่เมตตาหรือการให้อภัยแล้วเนี่ยการทำดีก็เช่นกันนะเป็นสิ่งที่เราควรทำโดยไม่เลือกหน้าให้การทำดีกับคนที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่เรารักเช่นมิตรสหายนี่ไม่ยากนะแต่การทำดีกับคนที่เขาเบียดเบียนเรานะคนที่เขาเอาเปรียบเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากกว่ายากมากมากแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยนะมันก็ช่วยทำให้คุณธรรมภายในของเราเนี่ยเจริญงอกงามมีหลายคนนะบอกว่าเนี่ยจะทำดีกับคนที่เอาเปรียบเรานะกันแกล้งเราไปทำไมนะเขาว่าเราก็ต้องว่าตอบนะเขานินทาเราก็นินทาตอบเขาแรงมาเราก็แรงไปสินะอันนี้มันถึงจะสมน้ำสมเนื้อแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นนี่ก็หมายความว่าการทำความดีของเราเนี่ยมันมีเงื่อนไขเงื่อนไขคือว่าเราจะทำดีกับใครก็ต้องเมื่อเขาดีกับเราก่อนเช่นมีบุญคุณกับเรานะแต่ถ้าเขาไม่ดีกับเรานะเราก็ไม่ควรจะดีกับเขานะการทำความดีเนี่ยนะถ้ามันมีเงื่อนไขเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการทำดีด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นในความดีมันจะเรียกว่าเป็นการทำดีแบบยังไม่บริสุทธิ์ใจหรือว่าไม่มีเจตนาบริสุทธิ์ก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นการทำดีแบบมีเงื่อนไขจริงอยู่มันก็ดูมีเหตุผลนะเขาดีกับเราเราก็ดีตอบนะเขาไม่ดีกับเราเราจะดีกับเขาไปทำไมนะอันนี้มันแสดงว่าการทำความดีเนี่ยกับใครก็ตามอยู่ที่ว่าเขาดีกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นใครนะถ้าเขาเป็นคนดีเราก็ดีด้วยถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่ดีด้วยอันนี้มันยังเป็นการคิดที่ยังไม่ถูกนะเพราะที่ถูกก็คือถามว่าคุณจะถามว่ามันไม่ถ้าเราจะทำดีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนนั้นเป็นใครแต่มันอยู่ที่ว่าเราคิดว่าเราเป็นใครเราอยากจะเป็นอะไรหรือว่าอะไรคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นปรารถนาถ้าเราอยากเป็นชาวพุทธที่ดีนะเราอยากจะเป็นสาวกนะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยหรือเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขถ้าเราปรารถนาที่เป็นคนดีอยากจะเป็นชาวพุทธมุ่งหวังชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขเนี่ยเราควรจะทำความดีต้องกลับมาถามที่ตัวเราว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรหรือเรามุ่งมั่นปรารถนาอะไรอันนี้ต่างหากที่ควรจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราควรจะทำดีหรือไม่มันไม่ใช่ไปอยู่ไปมอง
ว่าเนี่ยเขาเป็นคนดีหรือเปล่าหรือว่าเขาทำดีกับเราไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยเวลาจะทำดีกับใครเนี่ยก็มักจะไปดูที่ว่าเขาดีกับเราไหมถ้าเขาไม่ดีกับเราหรือถ้าเขาไม่ใช่คนดีเราก็ไม่ทำดีด้วยอันนี้มันก็ดูเหมือนมีเหตุมีผลนะแต่จะดูไปถ้าดูไปดีๆมันก็เป็นเหตุผลของกิเลสนะเหตุผลของกิเลสเหตุผลของความโกรธเหตุผลของตัวโทสะเวลาใครทำไม่ดีกับเราเราโกรธเราเกลียดนะหรือปล่อยให้ความโกรธความเกลียดผุดขึ้นมาไอ้ตัวความโกรธความเกลียดเนี่ยมันก็จะสรรหาเหตุผลนานาชนิดเพื่อให้เราตอบโต้ด้วยความโกรธด้วยความเกลียดเช่นเดียวกันนะคือแรงมาก็แรงไปก็ด่ามาฉันก็ด่ากลับบางทีมันก็หาเหตุผลให้เหตุผลกันแล้วว่าต้องสั่งสอนในคนไม่ดีแบบนี้ต้องสั่งสอนก็ดูมีเหตุผลนะแต่มันก็เป็นเหตุผลของกิเลสนะเหตุผลก็ตัวโทสะนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยปล่อยให้ตัวโทสะมันครอบงำเนี่ยเราก็จะหลงเชื่อเหตุผลของมันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันชอบทำแล้วมันถูกต้องแล้วนะที่จะทำอย่างนั้นแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องความถูกใจมากกว่ามันไม่ใช่ความถูกต้องนะไอ้การที่ใครทำไม่ดีกับเราเราก็ต้องตอบโต้ให้แรงกลับไปเนี่ยตอบโต้แรงๆกลับไปเนี่ยมันมีเหตุผลมากมายแต่เป็นเหตุผลของกิเลสเหตุผลของตัวโทสะที่ต้องการเอาชนะแต่สุดท้ายเนี่ยใครที่ชนะนะก็ตัวกิเลสเนี่ยตัวโทสะที่มันชนะหรือตัวอัตตานะที่มันไม่ยอมแพ้ใครจริงๆถ้าจะชนะนะก็ต้องชนะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าตรัสว่ายังไงพระเจ้าตรัสว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความชั่วด้วยความดีพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะความเท็จด้วยคำสัตย์หลายคนก็ได้ยินพุทธพจน์หรือพุทธภาษิตเนี่ยนะแต่บางทีก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ทั้งที่เป็นพุทธภาษิตที่สำคัญมากนะจะว่าไปเป็นตัวชี้วัดเลยนะว่าเราเป็นชาวพุทธนะที่แท้หรือไม่หรือว่าเราเป็นผู้ที่เจริญรอยตามนะพระบรมศาสดาหรือเปล่าเพราะถ้าเราคิดจะเอาชนะความโกรธด้วยความโกรธยิ่งกว่าหรือเอาชนะความชั่วด้วยความชั่วยิ่งกว่าเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเรานะไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าทำไปตามอำนาจของกิเลสทำไปตามอำนาจของตัวโทสะหรือทำไปตามอำนาจของตัวอัตตานะที่มันต้องการชนะแต่ชนะแบบนี้นะที่ท่านว่าเนี่ยทำให้เรากลายเป็นมารเนี่ยมันมีคำพูดว่าเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารถ้าชนะแบบนี้ชนะความโกรธด้วยความโกรธยิ่งกว่าชนะความชั่วด้วยความชั่วยิ่งกว่าเนี่ยถ้าเราชนะเมื่อไหร่เรากลายเป็นมารไปแล้วในทางตรงข้ามถ้าแพ้นะคือว่าไม่ได้ตอบโต้ความโกรธด้วยความโกรธนี่มันก็เป็นพระได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นโยมหรือว่าเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ
เหมือนกับการที่จะให้อภัยหรือแผ่เมตตาให้กับคนที่ทำร้ายเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเราจะทำแต่สิ่งง่ายๆเท่านั้นหรือนะถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยหรือว่ามาสมาทานพุทธศาสนาเพียงเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วทันทีที่เราสมาทานพุทธศาสนาหรือว่ามานับถือพุทธเนี่ยนั่นแสดงว่าเรากำลังเดินเรายินยอมที่จะเดินบนเส้นทางที่มันยากนะมันไม่ใช่เดินลงเขานะมันเป็นการเดินขึ้นเขานะถ้าต้องการอะไรที่มันง่ายก็คือเดินลงเขาเดินลงไปในทางต่ำแต่การที่จะเดินบนหนทางที่พาชีวิตเราสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นหรือว่าสู่คุณภาพจิตที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเมื่อก็เดินขึ้นเขานะมันย่อมยากเสมอเพราะว่ามันเป็นการทวนกระแสกิเลสถ้าขึ้นชื่อว่าการทวนกระแสกิเลสแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ให้ผลนะที่คุ้มค่านะก็คือมันนำไปสู่ชีวิตที่สงบเย็นนะแล้วก็เป็นสุขไม่ถูกครอบงำหรือรุมเร้าด้วยความโกรธความเกลียดหรือว่าต้องรับวิบากนะแห่งการนะทำไปตามหน้าของความโกรธความเกลียดนะนั่นการเป็นชาวพุทธเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราแค่มารักษาศีล5ไม่เบียดเบียนใครเท่านี้พอละแต่ว่าเราต้องทำให้มากกว่านั้นคือการทำดีโดยไม่เลือกหน้าไม่เลือกว่าเป็นใครไม่ใช่ว่าเป็นคนดีหรือมีบุญคุณกับเราหรือเป็นคนที่เรารักเราจึงจะทำดีด้วยถึงแม้จะเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าทำไม่ดีกับเราเราควรจะทำดีด้วยเช่นกันนะถ้าว่าเราปรารถนาที่จะเป็นชาวพุทธหรือปรารถนาที่จะเจริญงอกงามในทางธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าเราสามารถจะฝึกได้นะอาจจะฝึกด้วยการให้ทานเวลาเราให้ทานหรือช่วยเหลือใครเนี่ยด้วยวัตถุสิ่งของเนี่ยเราก็ลองฝึกนะที่จะให้โดยไม่เลือกหน้าคนส่วนใหญ่แม้กระทั่งชาวพุทธเนี่ยเวลาจะทำบุญหรือว่าบำเพ็ญทานเนี่ยให้ลองสังเกตดูนะเรามักจะให้ทานแบบเลือกหน้าใครที่สามารถจะตอบแทนเราได้หรือใครที่อยู่ในสถานภาพที่สูงเช่นเป็นพระเราก็นิยมให้ทานแต่ว่าคนที่อยู่ในสถานภาพที่ต่ำกว่าเราอาจจะเป็นคนยากจนในความเข้าใจของเราว่าเขาอยู่ในสถานภาพที่ต่ำกว่าเราคนยากจนหรือแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราก็จำนวนไม่คนชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะให้ทานกับคนเหล่านั้นเท่าไหร่ยิ่งจะเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยโอ้ยขวนขวายนะที่จะไปทำบุญนะถวายสังฆทานกับท่านแต่ถ้าเป็นพระธรรมดานะพระปุถุชนหรือว่าพระที่อยู่ข้างบ้านบางทีเราไม่สนใจเลยมันมีการเลือกที่รักมักที่ชังก็ได้นะเวลาทำบุญหรือบำเพ็ญทานเนี่ย
ถ้าเป็นพระนี่ฉันเต็มที่แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาเป็นคารวาสฉันไม่สนใจหรือพระนี่ถ้าเป็นพระก็ต้องเป็นพระที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเกจิอาจารย์หรือเป็นพระอรหันต์ก็ขนขวายเต็มที่หรือว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงนี่ก็ขนขวายนะที่จะทำบุญด้วยแต่ถ้าเป็นพระธรรมดาธรรมดาเป็นลูกวัดหรือเป็นเนนนะฉันไม่สนใจให้การให้ทานแบบนี้เนี่ยมันยังเป็นการให้ทานที่มีการเลือกมีการจำแนกหรือว่ามีเงื่อนไขในสาวพุทธกาลเนี่ยมีอุบาสกท่านหนึ่งนะชื่ออุคตะเศรษฐีท่านได้ชื่อว่าเป็นเลิศหรือเป็นเอตทัคคะในเรื่องการอุปถัมภ์พระสงฆ์คุณลักษณะเด่นของท่านนะคือการถวายทานโดยไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นพระที่เป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระปุถุชนท่านก็มีจิตสม่ำเสมอให้ทานอย่างเท่าเทียมกันบางทีมีเทวดามาบอกนะว่าพระรูปนี้เนี่ยมีวิชา3มีอภิญญา6พระรูปนี้มีศีลพระรูปนี้ไม่มีศีลท่านไม่สนใจเลยท่านมีจิตสม่ำเสมอกับมีจิตสม่ำเสมอในการให้ทานหรือบำเพ็ญทานถวายทานกับพระทุกรูปเนี่ยอย่างเท่าเทียมกันอันนี้เป็นแบบอย่างที่นะชาวพุทธเรานะควรจะน้อมรับมาปฏิบัตินะคือเวลาเราถวายทานเนี่ยอย่างน้อยๆนี่เราก็ไม่ได้เลือกว่าอยู่สูงกว่าเราหรือว่าต่ำกว่าเราหรือว่าถวายแล้วจะได้อะไรนะจากท่านหรือไม่สาเหตุที่คนนิยมไปถวายทานกับพระที่เป็นพระอรหันต์หรือพระที่มีคุณวิเศษสูงๆเนี่ยเหตุผลสำคัญคือเพื่อจะได้เพราะเชื่อว่าจะได้บุญเยอะนั้นชาวพุทธเราจำนวนไม่น้อยเนี่ยทำบุญหรือถวายทานเนี่ยเพราะอยากจะได้อาจจะได้สิ่งที่อยากได้เนี่ยจะเป็นเรื่องหยาบๆนะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองโชคลาภถูกลอตเตอรี่หรือละเอียดหน่อยนะประนีตหน่อยคืออยากได้บุญแต่มันก็เป็นการทำนะด้วยการด้วยจิตที่ปรารถนาที่จะเอานะไม่ใช่ทำด้วยจิตที่จะละงั้นถ้าเราจะช่วยใครหรือถวายใครเนี่ยอย่างน้อยๆก็น่าจะดูว่าเขามีความจำเป็นไหมเขามีความเดือดร้อนหรือเปล่าแม้จะเป็นคนยากคนจนแต่มีความเดือดร้อนเราก็ช่วยแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่กำลังต้องการความช่วยเหลือเราก็ช่วยเขาอันนี้น่าจะเป็นเกณฑ์สำคัญนะในการทำบุญหรือการช่วยหรือการทำความดีมากกว่าที่จะคาดหวังว่าจะได้อะไรจะเป็นพ่อชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเนี่ยคาดหวังว่าจะได้โน่นได้นี่เนี่ยจึงนิยมทำบุญกับหรือถวายทานกับคนที่สูงกว่าเราหรือว่าคนที่มีคุณวิเศษเพราะเชื่อว่าจะให้ผลตอบแทนสูงไปมาการทำบุญก็เลยไม่ต่างจากการซื้อหุ้นนะเวลาเราซื้อหุ้นเราก็ซื้อหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงอันนี้การทำบุญของคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ทำบุญด้วยท่าทีแบบนี้มันก็เลยมีการทำบุญแบบเลือกหน้านะในขณะที่สิ่งที่ควรทำคือว่า
ทำบุญโดยไม่เลือกหน้าอยู่ที่ว่าเขามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าการทำบุญก็ดีการรวมทั้งการทำความดีเนี่ยถ้าเราใคร่ควรสักนิดเนี่ยเราจะพบว่าทำดีกับใครก็ตามเนี่ยมันก็ดีทั้งนั้นไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เรารักมีบุญคุณกับเราหรือคนที่เอาเปรียบเบียดเราพอคุณเชื่อความดีเนี่ยมันก็ควรจะทำดีกับทุกคนโดยไม่เลือกหน้าและพอทำดีแบบนี้แล้วนะมันจึงจะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราแล้วก็ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นอันนี้ต่างหากนะที่เป็นบุญที่สำคัญนะมากกว่าบุญที่จะได้มาจากหรือคาดหวังว่าจะได้มาจากการถวายทานกับพระที่มีคุณวิเศษหรือว่ามีภูมิธรรมสูงอันนั้นแม้มันจะจริงนะแต่ว่าสิ่งที่มีอานิสงส์มากไม่น้อยไปกว่าการคือการทำด้วยจิตที่ลดละนะมุ่งลดละไม่ได้มุ่งที่จะเอาคำนี้พูดเท่านี้นะกราบพระ